ตอนแรกตายต้นอันนี้จักปีนี่น้อยต้นแม่นี่ดูดิต้นแม่แม่น่าจะสูงประมาณสักเกือบ2เมตรอย่าง2ปีค่ะน้ำท่วมเกิดปัญหาค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอาจารย์จำได้บ่ยุคแรกๆที่อาจารย์มาช่วงปีที่6ที่7สมัยนั้นดูดิต้นตะครบเต็มเด้อเออแม่นๆแล้วก็สายพันธุ์ใบแหลมเต็มเลยพ่อบัดที่นี่แรงต้นตะครบล้มตายเบิดใบแหลมก็เรียบไปน้ำกันเลยแต่ก็เป็นองค์ความรู้ที่ได้ว่าโอ้สายพันธุ์ใบแหลมเขาต้องอยู่สภาพแบบไหนค่ะจะได้เข้าใจนิสัยผักหวานน้ำหน่อยเลยบอกว่าบ่เสียดายแล้วต้นแม่เพราะว่าลูกออกมากกับสิได้คือกันแม่ค่ะเขาเป็น10เลยนะนี่เยอะมากเลยอ่ะเขาสิแตกพุ่มเลยค่ะอาจารย์ที่นี่เป็นพุ่มเลยค่ะสิบ่จะรูดสูงฮะเขาสิแตกพุ่มถ้าเป็นลูกอ่ะแม่นขึ้นมาหรอแม่สีสูงเชลูดเด้แต่เขาขึ้นมาสีแตกคุ้มแตกกิ่งก้านแตกคุ้มพอเป็นธรรมชาติของต้นลูกแม่นอันนี้ก็ซ้ำต้นลูกแล้วเหรอวันนี้แม่นบอถ้าเขาออกมาสิแล้วถึงว่าต้นแม่อันนี้ก็เหมือนเป็นลักษณะใหม่นะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ว่าถ้าเป็นลักษณะตายแบบนี้เราเกิดใหม่ก็ซ้ำเป็นต้นลูกสิเป็นภูมิเดี๋ยวสิมาพิสูจน์ได้นะบอกระชูดแบบพุ่งแบบต้นแม่ถ้าต้นแม่มันจะกระโดงขึ้นเลยเนาะเออต้นแม่รุ่นแรกที่ปลูกโอ้น้อยท่านถ้าตรงนี้เขาสูงไปเลยเขาแข็งแรงเออถ้าตรงนี้สองข้างทางนะเป็นผักหวานแล้วปั่นจักรยานนะโหสวยมากเลยอ่ะฤดูที่ออกอ่ะแต่ว่าอาจจะหาอะไรมาสลับครั้งนี้อาจจะยืนเป็นผักหวานเพราะว่าครั้งนี้เพิ่นว่าสิชมขยายเอาอีกมื้อนาอาจจะเฮ็ดเป็นโดมเป็นสวยๆตลาดนัดค่ะตลาดสวยสวยว่ามองนี้จังได๋ก็ได้ขึ้นน่าสนใจน่าสนใจ